นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิโตปะระังสักกะจังธัมโมโสตัปโปติซึ่งในปีนี้ก็พ.ศ. 2566ซึ่งพวกเรานั้นได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเห็นได้ว่าทุกๆปีจะมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และภิกษุสามเณรทั้งปีก็จะมาระลึกถึงซึ่งคุณความดีนะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชารวมทั้งพวกเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาวันนักปฏิบัติธรรมซึ่งมีโอกาสดีที่ทางคณะสงฆ์วัดหนองประพงก็ให้โอกาสเริ่มมีการจัดในการอบรมธรรมอบรมจิตบูชาคุณหลวงปู่ซึ่งพวกเราก็มีความตั้งใจแต่บางครั้งก็มีอุปสรรคดังที่เราคงจะทราบกันอยู่ถึงสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลกปัจจุบันเกิดโรคทั้งหลายซึ่งเราไม่สามารถจะมารวมกันได้ครั้งละมากๆแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่มีความปรับปรุงละเราก็ได้ตั้งใจกันมาฝึกจิตจิตนี้เราจะฝึกอย่างไรทำไมต้องมาฝึกจิตใจด้วยจิตนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นธาตุที่รับรู้ในอารมณ์แต่ที่มันมีปัญหานั้นเพราะจิตนั้นยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะมารับรู้ในอารมณ์มาแล้วแทนที่จะมีปัญญารู้จักแล้วก็ปล่อยวางแต่จิตนี้ยังไม่ได้ฝึกก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังที่หลวงปู่ชาท่านก็สอนไว้แล้วว่าทุกข์มีเพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสั้นๆกับทุกข์มีเพราะความยึดทุกข์มีเพราะความยึดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจิตถึงจะต้องไปยึดด้วยล่ะทำไมจิตนี้ทำไมไม่ปล่อยวางทำไมไม่เกิดความรู้นี่เพราะเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นยังไม่มีปัญญาเราจึงต้องมาฝึกกันมาอดทนมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาตลอดปีแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็จะได้บำเพ็ญภาวนาตื่นแต่เช้านั่งสมาธิว่าเดินจงกรมหรือเจริญสติของเหล่านั้นน่ะเราก็จะได้ทำกันมาตลอดปีแต่ถึงคราวปีหนึ่งมีการปฏิบัติธรรมในวัดหนองประพงนี้เราก็มารวมกันมาปฏิบัติพร้อมกันเพราะเป็นโอกาสที่พระเถรานุเถระทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นล้านศิษย์ของหลวงปู่ชาของเราเนี่ยก็ได้มารวมกันเป็นวันอาจารยะปูชา
ูชาคุณของพระสงฆ์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะต้องบูชาท่านก็พูดเสมออยู่ว่าพุทธะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือเป็นคำถามที่ท่านถามเราเราก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ที่ประเทศอินเดียแล้วเกิดขึ้นได้ในจิตใจของบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะแล้วท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็แปลกันได้แล้วว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่ก็มีพุทธะสาวกกับพุทธะก็เกิดขึ้นได้ในใจของพวกเราทุกๆท่านทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมทั้งจะอยู่ในประเทศในต่างประเทศก็สามารถเกิดพุทธะได้เหมือนกันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำปฏิบัติมาอย่างวัดหนองกระปงแห่งนี้เริ่มต้นหลวงปู่ชาก็มารูปเดียวองค์เดียวปรากฏบำเพ็ญภาวนาแล้วเราจะคิดไหมว่าทุกวันนี้ที่พวกเราเห็นวัดหนองประปงเนี่ยซึ่งหลวงปู่มาตั้งแต่ปี2497ปีเกิดอาตมาพอดีเหมือนกันก็เท่ากับว่าปีนี้เท่ากับ69ปีละเมื่อหลวงปู่มาแล้วก็มาปฏิบัติภาวนาเกิดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความศรัทธาเริ่มใสนะพระสงฆ์ก็หลั่งไหลเข้ามาศึกษาปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยในยุคแรกๆเต็มไปด้วยความยากลำบากเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคมาลาเรียเป็นต้นถึงขั้นหลวงปู่ชาก็พูดว่าเอ้าถ้าเกิดผมตายนะท่านก็เผาผมถ้าเกิดท่านตายผมก็จะเผาท่านเรียกว่าเสียสละกันด้วยชีวิตเลือดเนื้อทีเดียวเมื่อท่านพาทำปฏิบัติมีข้อวัดที่เคร่งครัดนะยังเกิดศรัทธาเริ่มใสของประชาชนขึ้นมามากขึ้นมีสาขาขยายไปได้มากขึ้นสมัยท่านอาตมายังไม่ได้บวชก็มีสัก19สาขาในปี2519เดี๋ยวนี้ก็มีไปถึง200แห่ง300แห่งละเดี๋ยวนี้จะสำรองสำรวจด้วยนะจะถึง400ถ้าในประเทศก็มีสาขาไปได้ทั่วโลกนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่มีความเจริญไพบูลย์ก็งานมาถึงปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์นั้นปฏิบัติตามข้อวัดคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชาของเราท่านได้พาทำอย่างเคร่งครัดจะเป็นเรื่องการบิณฑบาตพระสงฆ์นี่บิณฑบาตเป็นกิจวัตรที่อาตมาก็ไปกลับไปเยี่ยมวัดบึงลัทธิวันนู่นน่ะอยุธยาอำเภอท่าเรือนั่งรถไฟมาจากจังหวัดสระบุรีลงที่อำเภอวารินชำราบลงรถไฟแล้วเราต้องเตรียมบาตรของเราแล้วเข้าไปบิณฑบาตในตลาดวารินซะก่อนนะถึงจะเข้ามาวัดหนองประพงพอเมื่อเข้ามาวัดหนองประพงมากราบหลวงปู่แล้วท่านก็จะถามว่าเราไปบิณฑบาตที่ไหนนี่คำสอนแบบนี้แหละท่านต้องการฝากไว้ให้มีข้อวัดในการบิณฑบาตดังที่พระนั้นน่ะจะต้องมีกิจที่จะต้องบิณฑบาตอยู่เสมอแม้ว่าจะมี
เอกราชมากมายก็ตามแต่อย่าลืมเรื่องการบิณฑบาตในบางครั้งพระพุทธองค์ก็มีงานพระป่ามาละสมัยนั้นก็จะต้องนำน้ำจากบ่อน้ำแล้วก็สาวน้ำขึ้นมาแบกน้ำใส่ตุ่มเอาไว้สำหรับล้างภาชนะทั้งหลายแต่ก็เวลาก็ล่วงเลยไปสายเริ่มสายขึ้นมาละก็คิดในใจอยู่เหมือนกันว่าวันนี้ก็คงจะต้องหยุดบิณฑบาตสักหนึ่งวันนะเพราะว่าไม่ทันละแต่ไม่ใช่เราจะทำได้อย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ยินอยู่ไม่ห่างเราเท่าไหร่แต่ว่าคำพูดเราพูดอยู่ในใจคนเดียวแต่เหมือนกับว่ามันจะดังไปไกลจนท่านรับรู้นะท่านรับรู้ขึ้นมาจึงสั่งว่าเอาละไปบิณฑบาตกันงานทั้งหลายที่ทำจะเป็นการต้อนรับคณะพระป่าพระป่ามาก็จะได้มีศรัทธามาได้ปัจจัยให้ทานบำรุงพุทธศาสนาอันนั้นมันก็เป็นการบำรุงภายนอกเป็นศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุแต่ไม่ใช่ศาสนาธรรมองค์ต้องการปลูกฝังนะหลวงปู่ต้องการปลูกฝังให้พระสงฆ์มีศาสนาธรรมเกิดขึ้นในใจมีข้อวัดปฏิบัติที่มีความเข้มแข็งมีจิตใจที่หนักแน่นในพระธรรมและกันในพระวินัยท่านจึงเพียรสอนสอนเองด้วยสอนด้วยการบอกด้วยสอนด้วยการกระทำด้วยให้พระภิกษุที่มาศึกษาเราเรียนนั้นน่ะมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในหลักปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแม้บางครั้งการสอนของท่านอาจจะมีความที่เรียกว่าเกลียวกราดหรือว่าถ้าเป็นพายุกับพายุถิ่มแรงนะพัดจนว่าต้นไม้นะมันหวั่นไหวไปจะหักจะโค่นไปแล้วแหละท่านก็กำราบจิตของสาธุสิทธให้อยู่ในหลักของการปฏิบัติไม่ออกไปนอกแนวนอกคำสอนไม่ไปสนใจในเรื่องภายนอกให้สนใจมามีสติในการดูกายดูใจสำรวมระวังรักษากายรักษาวาจาไว้ไม่พูดมากไม่ให้นอนมากให้มีความเพียรพยายามบางครั้งท่านก็จะมอบเทียนให้พระสักเล่มนึงให้ไปจุดไฟไว้นะให้ไปเดินจงกรมเทียนไม่ดับก็ไม่ให้นอนหรือบางครั้งท่านก็ให้กำลังใจสมณเณรองค์เล็กๆแต่ท่านก็บอกว่าอยากให้เห็นสมณเณรพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นทำให้สมณเณรก็มีกำลังใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีมีความเพียรมีความตั้งใจหลวงปู่ท่านจึงสนใจแล้วก็สอดส่องแม้ว่าสมณเณรในน้อยก็ตามละท่านจะสอนพระให้มีเมตตามีกรุณาการตักแบ่งอาหารนั้นก็ต้องไปให้ถึงสมณเณรด้วยนะแล้วเราเกิดมาเป็นสมณเณรแล้วเราจะไม่มีฉันนะไม่ใช่ว่าพระสงฆ์นั้นก็จะมาฉันเฉพาะพระสมณเณรท้ายๆแถวนั้นต้องแจกอาหารให้ถึงก็ด้วยมันเป็นความซาบซึ้งมันเป็นการอยู่รวมกันด้วยความเมตตากรุณาแบ่งปันกันแม้จะมีกล้วยสักหนึ่งใบนะกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยกล้วยหอมสมัยนั้นก็ตมามองไม่เห็นนะมีกล้วยน้ำว้านี่ก็คนละหนึ่งใบนี่ก็ไม่พอกันนะพระเณรประมาณ70รูปกล้วยน้ำว้าก็แบ่งกันเป็น4ส่วนคนละน้อยคนละน้อยแบ่งกันไปตามมีตามได้แต่ก็อยู่กันได้ไม่มากไม่น้อยก็ฉันทุกวันฉันอิ่มทุกวันไม่ได้มีวันไหนที่มันขาดแคลนที่ท่านก็สอนให้มีความสามัคคีกันนะพระเณรบางครั้ง
สมณเณรน้อยมีปัญหากันบ้างตามหลักของสมณเณรเขาแหละนะยังน้อยอยู่ยังคึกขนองอยู่ท่านก็สอนว่าเราอยู่ด้วยกันนะฉันข้าวด้วยกันอยู่อยู่วัดเดียวกันครูบาอาจารย์เดียวกันถ้าเราเนี่ยมีปัญหาเราทะเลาะกันเราก็จะไม่อายโยมหรือหรือเรานี่มีแล้วก็มีความโลภไม่แบ่งปันกันเอาไว้ฉันคนเดียวจะไม่อายโยมหรือเพราะโยมนั้นยังนำมาถวายเราได้ยังเสียสละแต่ว่าพวกเรานั้นกลับเห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านก็สอนตั้งแต่เรื่องการดำรงชีวิตการอยู่ด้วยกันที่วัดหนองประพงนะให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นโดยมุ่งมีความเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสอนไว้อย่างดีนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ท่านได้สอนพระภิกษุสมณเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามานั้นน่ะหลวงปู่ก็ท่านมีความเมตตามากแม้ว่าในยามที่ท่านอายุมากขึ้นมาญาติโยมก็หลั่งไหลมาโดยไม่ขาดมันวันหนึ่งหลวงปู่ก็มาที่พักกลางวันนะยังมีงานขายครบรอบวันเกิดท่านวันมาฆะอย่างนี้เป็นต้นน่ะทั้งพระทั้งโยมก็มากันเต็มทุกวันเลยท่านรับแขกตั้งแต่เช้าฉันเสร็จไปถึง6โมงเย็นเนี่ยคิดดูสิว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหนแต่ว่าท่านก็ทำด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตากรุณาถ้าจะมีเวลาว่าเวลานี้หลวงปู่พักผ่อนนะอีก3ชั่วโมงค่อยมาพบแล้วก็ทำรั้วรอบขอบรอบกุฏิใส่กุญแจท่านบอกไม่เอาหรอกแบบนี้นะเหมือนก็เอาท่านไปอยู่ในพูดมันก็เอาท่านไปอยู่ในคอกว่าอย่างนั้นท่านไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายสรุปแล้วก็เลยไม่มีการที่จะต้องมาทำประตูญาติโยมมาทางไกลก็มีโอกาสได้กราบท่านก็มีความชื่นอกชื่นใจเพราะท่านก็สงสารว่าคนมาทางไกลนั้นจะไม่ได้พบท่านไม่ได้เจอท่านนะเขาจะเสียใจเมื่อเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหามีความอิ่มใจที่ได้พบที่ได้เจอที่ได้ฟังธรรมะที่จะแก้ไขความทุกข์จิตที่เป็นธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์หลงอารมณ์นั้นน่ะท่านก็จะสอนอีกให้จิตของเรานั้นมีสติจิตของเรามีปัญญาปัญญาในที่นี้ปัญญารู้จักสภาวะแห่งความเป็นจริงที่เราคงจะเข้าใจกันว่าเราเห็นธรรมะก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลใดเห็นเราตถาคตนั่นเองให้เราก็ศึกษาเราเห็นธรรมะที่อยู่ในใจนั่นแหละเราจะมีความสงสัยไม่เข้าใจก็ให้ดูให้รู้ให้วางเมื่อเราดูรู้แล้วก็วางลงไปจิตใจก็เกิดความผ่องใสขึ้นมาได้การสอนพระของหลวงปู่นั้นเคร่งครัดปฏิบัติมากสอนให้ไปทุดงสอนให้อยู่ป่าช้าป่าชัดต่อสู้กับความกลัวซึ่งหลวงปู่ท่านก็ผ่านมาแล้วท่านก็เคยสอนให้พวกเราทำอย่างนั้นนะพระสงฆ์ที่มุ่งปฏิบัติก็ไปฝึกกันถือทุดงขวัตการไม่นอนนั่นศาลาแห่งนี้แหละมาก่อนจะเป็นศาลาวงสังกสีอยู่นะสมัยปี2519นะก็ปฏิบัติกันถึงวันพระก็มีการสมาทานกันไม่นอนสัก1คืนแล้วก็ทำกันถึงจะง่วงอย่างไรก็อดทนมุ่งมั่นปฏิบัติท่านครูบาอาจารย์บางทีบางครั้งท่านเล่าให้ฟังนะหลวงปู่พาทำละตลอดคืนไม่ได้นอนก็ง่วงมากเหนื่อยมากเพลียมากเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วก็จะไปนอนเลยให้สบายสบาย
นะปรากฏว่าหลังจากฉันหลวงปู่ก็เทศนาธรรมะไปนู่นถึงบ่ายสามโมงในวันนั้นก็เลยไม่ได้นอนนี่เพราะอะไรเพราะความคิดมันดังความคิดในใจมันดังไปกระทบกับธรรมะในใจของท่านนะจะมาหาหลับหานอนอย่างนี้ทำไมมันจะตายแล้วท่านก็เลยสอนธรรมะอีกทรมานลูกศิษย์ทุกหาก็จำได้จนทุกวันนี้ถูกทรมานมาอย่างหนักหน่วงทีเดียวในช่วงแรกหลวงปู่ก็มีกำลังด้วยกำลังกายของท่านอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยท่านอายุมากขึ้น59 60แต่ท่านยังบอกยังสอนติดตามดูจิตของลูกศิษย์อยู่เสมอหรือแม้แต่คฤหัสถ์ที่ได้รับธรรมะท่านก็เหมือนกับจะรู้มีความสามารถที่พิเศษที่จะสอนธรรมะแก้ทุกข์ในใจได้เพราะทุกข์มีเพราะความยึดนั่นแหละท่านก็จะสอนให้มีปัญญาหรือว่าละอุปทานพอยึดถือในสิ่งใดมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญวัดหนองกระโปงเราเติบมาได้โตมาได้มีความมั่นคงได้ก็เกี่ยวข้องกับหลักของการปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านได้วางเอาไว้ดังเราเห็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่มีลำต้นมีกิ่งมีก้านขึ้นมาปกคลุมมีความร่มเย็นนะเราก็จงเข้าใจว่าต้นไม้อยู่ได้ด้วยเพราะรากรากที่ฝังลึกลงไปเป็นรากแก้วที่สามารถยึดต้นไม้ใหญ่ๆไว้ได้ไม่ให้หักไม่ให้โค่นลงไปได้แม้จะมีพายุที่รุนแรงก็ตามหลักของการปฏิบัติหลักของศีลธรรมอันนี้ก็เป็นหลักของพวกเราคฤหัสถ์ที่ต้องมีหลักฐานเอาไว้พระวินัยข้อวัดที่หลวงปู่พาทำนั้นก็เป็นหลักการปฏิบัติที่ท่านได้สอนท่านไม่ได้เอามาสอนเองท่านเอามาสอนจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วท่านรู้แล้วท่านเข้าใจแล้วชัดแจ้งแล้วก็นำมาสอนพวกเราก็เท่ากับว่าถ้าเป็นน้ำที่สูบขึ้นมาแล้วก็ตามนะเอามากลั่นเอามากรองจนน้ำเนี่ยมันใสเนื้อบริสุทธิ์ที่จะมาดื่มได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่านปฏิบัติธรรมะนะท่านกลั่นกรองหมดแล้วจิตของท่านก็เราก็ศรัทธานะว่าท่านนั้นมีจิตที่บริสุทธิ์ละเป็นพุทธะเป็นอันเดียวท่านบรรลุซึ่งธรรมะเป็นอันเดียวกับจิตนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ที่คุณของท่านนั่นเองแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กันรวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เราจึงเป็นผู้ที่มีโชคดีหรือว่ามีวาสนาดีแม้เราจะอยู่ทันสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หรือในสมัยนี้ก็คำสอนของท่านก็ยังอยู่ถึงคำสอนของท่านยังอยู่นี่คือหมายความว่าเราปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติเอาจริงเอาจังตามคำสอนนี้เราก็สามารถที่จะรู้ทำได้หรือว่าเห็นทำได้แก้ทุกข์ในใจของเราได้เพราะว่าชีวิตนี้มันก็เป็นของที่มันไม่แน่นอนละแม้มันเปลี่ยนแปลงไปวัดหนองประพงปีนี้ก็มาเข้าปีจะ70ปีแล้วเห็นไหมการเวลามันก็รวดเร็วเนี่ยที่ถ้าพวกเราเนี่ยปฏิบัติแล้วตั้งใจกันนะภาวนาละเชื่อมั่นละศรัทธาเชื่อมั่นละคำสอนของท่านนี้แหละเป็นแนวทางพ้นทุกข์โดยแท้จริงละมีความเพียรมีความพยายามฝึกจิตฝึกใจนะของเราอยู่เสมอมีเรามีสติดูใจรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลหรือว่าทั้งหลายไปได้นี่ถ้าเราฝึกอย่างนี้เป็นการที่เราจะมีธรรมะขึ้นมาเรียกว่าศาสนธรรมจะเกิดขึ้น
ศาสนวัตถุทั้งหลายอย่าโยมก็นำมาถวายกันพอสมควรละศาสนบุคคลพวกเราก็จะต้องเข้ามาปฏิบัติทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมก็มาปฏิบัติกันฝึกเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นภาวนาเห็นไหมว่าสมัยหลวงปู่อยู่นั่นน่ะปี2523น่ะท่านพาชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดนั่นน่ะทำวัดสวดมนต์ทุกเย็นน่ะเป็นหลักตอนนั้นมีแค่10กว่าคนเองจาก10กว่าคนวันนั้นปี2523 30 43ปีนะ66ปีนี้ญาติโยมก็มาปฏิบัติกันหลายพันคนในวันอัจฉริยบูชาแสดงว่าหลวงปู่ชาเรานั้นยังอยู่เรายังระลึกถึงท่านอยู่ท่านก็ยังอยู่ในใจของเราเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านซึ่งจะมองอย่างหนึ่งว่าเป็นอัจฉริยะอัจฉริยวาทโอวาทของพระอาจารย์แต่โอวาทของพระอาจารย์นี้ไม่ใช่โอวาทที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านตั้งเองเป็นโอวาทคำสอนที่ท่านปฏิบัติมาแล้วตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็ได้ถือหลักอันนี้มาปฏิบัติศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายก็มากขึ้นพระภิกษุสงฆ์สมณเณรนี่ก็มากขึ้นสมัยก่อนมีงานกฐินเนี่ยก็มีคนประมาณแค่ประมาณสัก 1,000พระเนนในวันครบรอบวันเกิดหลวงปู่ก็มีประมาณสัก500แต่ทุกวันนี้รวมกันแล้วมากกว่าหลายเท่าทีเดียวเนี่ยนี่เป็นหลักที่สำคัญมากคือหลักของทานศีลกับภาวนานั่นเองนั้นพวกเราที่มาทั้งทางใกล้ทางไกลในประเทศก็ว่าไกลแต่ต่างประเทศล่ะไม่ใช่ไกลไกลมากแต่ศรัทธานี้มันย่อระยะทางได้มันย่นย่อได้แม้จะไกลกันคนละฝั่งทวีปก็มาถึงได้เห็นไหมถ้าแม้ใกล้ๆไม่สนใจมันก็ไกลออกไปอีกนี่ธรรมะล่ะธรรมะน่ะอยู่ไหมรูปนามนี้ที่เรานั่งอยู่เนี้ยมีรูปมีนามมีธาตุรู้มีใจแต่เรารู้อย่างไรบ้างเรารู้ขึ้นมาทีใดก็เป็นตัวเราหรือว่าเป็นของของเราเมื่อมีตัวเรามีของของเราขึ้นมาความคิดก็เป็นความคิดของเราความนึกความจำก็เป็นความจำของเราสิ่งที่เรารู้ได้เห็นได้ยินก็เป็นเราอีกที่เรียกว่าขันธ์ 5เรายึดในรูปในนามนั่นเองความทุกข์ก็เกิดเราก็เรียนเราก็รู้เราก็พยายามไม่อยากจะมีความยึดมั่นถือมั่นละเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความพอใจมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมาอีกเกิดความไม่ชอบมันก็เป็นกิเลสอีกที่เรียกว่ามันเป็นตัณหาเราก็หนีไม่พ้นเลยไม่เป็นกามตัณหากับภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันอยู่อย่างนี้เองเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไงเราก็ต้องมาเพียรแล้วมามีสติรู้แล้วครูบาอาจารย์ก็สอนตรงนี้ให้รู้จักตรงนี้ก้อนหินนี่มันใหญ่มันหลายกิโลมีก้อนหินก้อนนึงนะน้ำหนัก10กิโลแต่มันก็วางนิ่งๆเฉยๆถ้าเราไม่ไปหยิบขึ้นมาไม่ยกขึ้นมาก้อนหินนั้นน่ะมันก็อยู่ธรรมดาแต่ความรู้สึกหนักนั้นน่ะมันก็ไม่เกิดแต่เราไปยกขึ้นมาเมื่อไรมันก็ความรู้สึกหนักก็เกิดขึ้นมาเมื่อนั้นก้อนหินนี้ก็เหมือนกับเป็นอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่เข้ามาแล้วในใจถ้าเรานั้นไม่ไปยึดถือเห็นว่าสักแต่ว่าอารมณ์มันก็เกิดดับไปแต่เรายึดขึ้นมาเมื่อไรมันก็หนักมานั้นเห็นไหมเราอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ในครอบครัวมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาเราก็รับรู้อารมณ์แต่สติเรามันน้อย
เกิดความยึดมั่นถือมั่นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้อันนี้เราก็ต้องมาฝึกกันอย่างที่พวกเรามาฝึกในวัดหนองประพงกันในปีนี้แหละฝึกปฏิบัติและฝึกภาวนาที่จะพยายามให้ใจของเรานั้นมีความรู้ให้ได้เพราะรู้แล้วตามสมมติแต่ว่าวิมุตินั้นมันยังไม่เกิดขึ้นมาซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็ยกง่ายๆเหมือนศาลาหลังนี้เห็นไหมวันนี้เรานั่งกันเต็มศาลาหมดศาลาก็จะดูมันแคบเล็กลงไปเลยนี่ใจเรารู้สึกอย่างนั้นถ้าเรามากันน้อยศาลาหลังนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นไปศาลาหลังนี้มันไม่ได้เล็กมันไม่ได้ใหญ่แต่ความรู้สึกของเราปรุงแต่งเมื่อใจของเรามีอวิชชาตัณหาขึ้นมามันปรุงแต่งให้ศาลาหลังนี้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ถ้าเรามีความรู้เราก็มองเห็นว่าศาลานี้มันก็เป็นสักแต่ว่าศาลานะสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้มันไม่ได้เล็กมันไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกหรือถ้าเรามามองอีกเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเราแก่แล้วเราเป็นเด็กมันก็ไม่ใช่หรอกเฉพาะรูปกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุว่าตามปัจจัยมันไม่ใช่ตัวตนของใครเขามีเขาเป็นใหญ่ของเขาเองความแก่ความเจ็บความตายนี่เขาใหญ่มากเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆบอกว่าอย่ามาเจ้ามันจะมาแก่นะเจ้าอย่าเจ็บนะเจ้าอย่าตายนะเขาก็ไม่ฟังเราหลวงปู่ท่านก็สอนให้เรามีปัญญาอย่างนี้ให้มีปัญญาให้เข้าใจให้ยอมรับความจริงก็นี่ได้ทั้งการสวดมนต์เนี่ยเราก็มาสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี่ธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไอ้คำว่าธรรมดาเนี่ยมันดีมากเราฟังดูแล้วมันเป็นธรรมดามันไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างไปอัศจรรย์อะไรแต่เจ้าจิตนี่แหละมันมองไม่ได้ธรรมดาซะแล้วเพราะอะไรไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากจะพัดพรากจากอะไรกันไปทั้งนั้นเลยในโลกนี้อยากจะอยู่ตลอดไปถ้าเรามาดูว่าคนเราเกิดมาแล้วมันไม่แก่เจ็บตายไม่แต่เกิดอะตอนนี้เราจะอยู่กันได้หรือเปล่ามาดูเนี่ยมันจะมากกันนี่คนมันก็จะมากขึ้นล้นไปเรื่อยๆมันก็จะอยู่เท่ากันยากแล้วก็ลำบากนะคือนี่เป็นสัจธรรมความจริงเพื่อให้เราเรียนได้รู้ขึ้นอะให้เราเรียนรู้ขึ้นมาเราจะแจ้งชัดเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกใจจะได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดคำว่าเวียนว่ายตายเกิดก็คือเวียนว่ายตายเกิดในปัจจุบันนั่นนะทุกวันเนี่ยเราก็เกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี้เกิดยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันหนึ่งคือหนึ่งเนี่ยเราเกิดกันอยู่เสมอในชาติเดียวในวันเดียวก็เกิดขึ้นหลายชาติถัดหลายสิบปีขึ้นมาแล้วคิดว่าเกิดขึ้นมาเป็นล้านล้านชาติในวัฏสงสารอันนี้เราก็จะต้องมาฝึกหรือมาปฏิบัติให้เรานั้นไม่เกิดไม่ตายทั้งจิตใจได้เรียกว่านิพพานในเบื้องต้นก็เลยว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าเห็นธรรมะซะก่อนแม้ผู้ที่อยู่ใกล้เนื้ออยู่ไกลแต่ว่ามีจิตใจที่มีปัญญาเราก็เห็นทำได้บางทีหลวงปู่ก็พูดว่ามันกบเท่าเฝ้ากอบัวเฝ้ากอบัวอยู่อย่างนั้นแหละแมงผู้แมงผึ้งบินมาแล้วก็เอามาเอาเกสรดอกบัวไปซะแล้วเมืองพวกเรานี้นับถือศาสนาพุทธอาจจะเป็นพุทธแบบเข้าใจกันว่าเป็นพุทธแท้ๆแต่ความจริงแล้วก็ยังไม่เข้าถึงหลักการปฏิบัติแต่คนที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็มาเอาหลักปฏิบัติมาเอาของดีเอามาคำสอนของหลวงปู่น่ะซึ่งท่านก็ต้องอดทนมากนะบางทีหลวงปู่ชาว่าท่านน่ะชาวต่างประเทศนี้มาบวชท่านก็ต้องสลบไปแล้วล่ะต
ายคืนอาตมาฟังไอ้ตายคืนนี่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้ภาษาตายคืนแปลว่าอะไรเนาะอ๋อฟังแล้วก็ตลกสลบสลบก็ต้องคอยถามอยู่เรื่อยนะอาตมาฟังเทศหลวงปู่เทศไปบางคำไม่เข้าใจดิก็ถามพระข้างๆนี่อะไรหลวงปู่พูดอะไรท่านก็จะค่อยบอกทีละคำสองคำนะบางทีหลวงปู่นั่นก็มีอารมณ์ขันนะวันนั้นอาตมานั่งอุปถัมภ์หลวงปู่อยู่ในกุฏิปัจจุบันเนาะก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งมานั่งพูดถึงการสร้างวัดการเก็บของอะไรอย่างนี้เก็บของไว้เทิงๆอาตมาฟังเอ๊ะเทิงๆคืออะไรนะไม่เข้าใจหลวงปู่ก็หันมาเออนั้นเข้าใจไหมอะไรหลวงปู่ครับเทิงๆมันทุ่งๆทุ่งๆหรือเปล่าหลวงปู่มันเป็นทุ่งเทิงหรืออะไรยังไงหลวงปู่ไม่เข้าใจเลยเรียนยังไงมาอยู่ตั้งหลายปีแล้วทั้งเธอยังไม่รู้จักอีกเดี๋ยวก็พูดไปอีกมันอยู่ทั้งตารางตารางอะไรเราก็ไม่เข้าใจอยู่ข้างล่างเรียกตารางใช่ไหมโยมใช่ไหมพ่อออกข้างล่างเรียกตารางสองคำละเดี๋ยวก็บออีกมีคำว่าบอไหมครับน้องปู่ท่านก็มีอารมณ์กันนะเอานั้นแต่เรื่องเรียกคำว่าบอดิตมาก็บอจริงๆเลยบอโอ้ยมันไม่ใช่เห็นว่าหลวงปู่เนี่ยปกติท่านก็มีอารมณ์กันนะมีอารมณ์ขันๆสบายๆบางครั้งท่านรับแขกอยู่นะมีโยมคนหนึ่งมาเป็นหมอดูหลวงปู่เกิดพอเป็นหมอดูไปงั้นหลวงปู่ก็ยิ้มแย้มเออดีๆทำอะไรอาชีพอะไรสนทนาก็ถามว่าเขาจะมาดูหมอให้หลวงปู่อ่ะก็ถามหลวงปู่ว่าเกิดวันอะไรหลวงปู่ครับเกิดวันอะไรครับเดือนอะไรเตรียมจดนะเตรียมบวกตัวเลขนะหลวงปู่ว่าเอ้าก็เป็นหมอดูก็ดูเองสิหลวงปู่ก็พูดอย่างเงี้ยธรรมะก็ฟังหลวงปู่ปัญญามากเนาะปัญญามากก็พูดคมขายมากเลยหมอดูนี่เป็นหมอดูคุณก็ดูเองสิดูปัจจุบันยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปดูเรื่องอะไรได้เนี่ยก็บวกลบตัวเลขหลวงปู่ก็เอาบอกเกิดมาที่16เนี่ยมิถุนายนนะปีนี้บวกตัวเลขเรียบร้อยออกมาแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาโอ้หลวงปู่ชาตินี้หลวงปู่ไม่มีคู่เหมือนกันนะมาให้หลวงปู่ใช้หาคู่ให้หลวงปู่แล้วเนี่ยนะบวกไปบวกมาจะคู่หลวงปู่ซะแล้วหลวงปู่ไม่มีคู่ถ้าพูดอย่างอาตมาไม่มีคู่หรอกนะอาตมาปฏิบัติขนาดนี้จะมีคู่อะไรที่ไหนเนี่ยหลวงปู่ไม่พูดอย่างนั้นนะหลวงปู่บอกทำไมไม่มีล่ะอาตมานั่งรอนานแล้วไปแล้วท่านก็พูดอีกอย่างพูดในคำๆนะพูดอีกครั้งพูดไปก็ทำให้เขาสบายใจผ่อนคลายขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการที่จะบอกที่จะสอนหรือในบางครั้งก็เหมือนในวัดประพงษ์นะโยมนะมีพระท่านองค์หนึ่งนะมาอยู่ท่านก็ชอบฉันน้ำหวานมากแล้วก็มีพึ่งนะมีอยู่รังหนึ่งในกุฏิพระเนี่ยก็ไปบอกพระขาวให้ไปตีพึ่งพระขาวนี่ก็ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ชีวิตแต่เพราะความเคารพในพระเนาะก็ทำก็ไปตีพึ่งลงมาพระก็เอาน้ำหวานเอาน้ำพึ่งมาถวายพระคราวนี้พระขาวมาฟ้องอาตมาว่าทำไมพระองค์นี้ทำแบบนี้อาตมาก็ไปกราบเรียนหลวงปู่นะเมื่อไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ดุองค์นั้นนะเรียกองค์นั้นมากราบถ้าไม่ดุสักคำเลยนะอาตมาก็โอ้ไปตีพึ่งขนาดนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่หลวงปู่ไม่ดุเลยใช่นิ่งไม่พูดอะไรในวันนี้วันไหนพระองค์นี้อารมณ์ดีขึ้นมานะท่านจะดุแรงท่านคิดว่าองค์นี้มันดุมากไม่ได้นี่ท่านฉลาดในการสอนเนี่ยรู้เวลาว่าจะสอนตอนไหนดุตอนไหนไปดุเอาตอนที่เขากำลังจิตเขาไม่ดีเนี่ยมันจะแตกได้มันเป็นบ้ามันก็ได้นะท่านก็ระมัดระวังในการสอนรู้จักที่จะสอนอย่างไรมันเกินว่าท่านตามพวกเราไปตลอดแหละอยู่ในวัดนี่อยู่เงียบๆอ่ะเงียบ
พระก็พูดน้อยจะไปพูดเรื่องกันเทวดาเรื่องอิทธิฤทธิ์เหรอไม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ไปพูดกันเรื่องแสงสว่างเหรอท่านบอกนู่นแสงสว่างเมืองวาเลนนั่นน่ะใครอยากจะดูแสงสว่างเขาก็ไปกลางคืนนั่นน่ะวาเลนอุบลแสงเยอะไม่หมดท่านไม่ไปสนใจเรื่องเทวดานะไม่สนใจในเรื่องข้างนอกกายกลัวจะหลงทางถามว่ามีไหมเทวดาก็มีอยู่นะในบางครั้งถึงกับพูดเหมือนกันพูดให้คิดเหมือนกันอะอย่างมีฝนฟ้ามันตกในเดือนมิถุนายนในคำพรรษานั่นแหละพระเดนก็ก่อทำกำแพงรอบพระอุโบสถตมาก็ท่านก็ใช้ตมาไปดูนะนั้นไปดูซิเขาใกล้เสร็จหรือยังก็ไปดูก็เสร็จพอดีครับหลวงพ่อทำไมนั้นตมาเรียกท่านหลวงพ่อนะไปกลับกันฝนเริ่มจะพำๆลงมาแล้วก็เรียบร้อยไปท่านก็มองก็ไปบนท้องฟ้าว่าตมาก็ไม่รู้มองอะไรหลวงปู่จะมองฟ้ามันจะมืดไหมตามภาษาพระน้อยๆเนาะแต่พอรุ่งเช้ามาแล้วก็มีญาติโยมจากอุบลวาลินมาทำบุญท่านก็ถามว่าที่อุบลที่วาลินฝนตกหนักไหมญาติโยมโอ้โหหนักมากหลวงพ่อหนักมากเหลือเกินวัดประพงษ์เราไม่ตกนะท่านก็เล่าว่าเราขอเทวดาไว้ทำไมเนี่ยเทวดามีจริงไหมโยมมีนั่นนี่นะถ้าท่านก็หัวเราะทำเป็นไม่รู้อะไรแต่พอดีเราอาตมาอยู่ในเหตุการณ์ไงเอาหลวงปู่ก็มองไปอย่างนี้ท่านก็บอกเทวดาแล้วให้ช่วยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ว่าท่านต้องการให้ดูจิตของเราให้มาดูจิตของเรารู้สึกอย่างไรคิดอะไรมันทุกเรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เราหลงทางให้พยายามอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อวัดจนว่าเราก็จะไม่สงสัยในการปฏิบัติท่านก็จะชี้ไปถึงความไม่ยินดีความไม่ยินร้ายอยู่ในใจของเราตรงนี้เป็นทางปฏิบัติที่จะได้รู้ธรรมหรือว่าได้เห็นธรรมนักปฏิบัตินี้ถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์นะให้เรามันเถอะมันฝึกมันอบรมจิตมีสติเดินยังกรมนั่งสมาธิไม่ขาดนะฝึกจิตฝึกใจของเราไปจิตมันสงบขึ้นมาได้นะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละใจลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้ถ้ามันคิดมากล่ะการลมหายใจมันคิดมากอีกเอาเล่นกดเพดานอีกพุทโธเร็วๆเรียกว่าไม่ให้ความคิดมันออกไปข้างนอกให้มันมาอยู่กับพุทโธนี่แหละมาอยู่แล้วมันนิ่งแล้วสงบแล้วก็มาเรียนรู้ในรูปนามนี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราเนี่ยมันใช่ไหมมันจริงไหมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาได้หรือบางทีจิตเรารวมกันเข้ามาแล้วเนี่ยก็เห็นธรรมะเกิดขึ้นมาได้เฉพาะหน้านี้เลยไม่ได้ที่ไหนในระยะเวลาที่เรามาปฏิบัติกันทุกๆปีแล้วในปีนี้ก็ตามน่ะให้ตั้งใจน่ะขณะที่เราฟังธรรมะหรือเราเดินจงกรมภาวนาหรือเราจะรับอาหารรับประทานอาหารอยู่ก็พิจารณาอาหารเป็นธาตุธรรมชาติร่างกายนี้มันขาดอาหารเราก็ตายขาดลมหายใจล่ะมันก็ตายขาดน้ำมันก็ตายดินน้ำไฟลมรวมกันเข้ามาแล้วเป็นกายนี้มีดวงจิตเกิดยึดถือเป็นเราของเราเอาลมหายใจมันหมดแล้วมันแตกสลายเราก็ไม่เอาแล้วเอาไปทิ้งแล้วเหลือแต่กองกระดูกอีกเกินกาไปในป่าช้าป่าชัดหรือเอาเก็บรวมเอาไว้อยู่ตามวัดตามวานั่นแหละมันก็หมดสภาพไปละธาตุก็เป็นกลับไปเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยงั้นถ้าเรานี่มาฝึกหรือมาปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เห็นได้แจ้งชัดเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนกับหลวงปู่ก็ตามรู้เราไปอีกนะท่านเนี่ยเรามาเดินจงกรมใกล้ๆกุฏิของท่านมานั่งสมาธิใกล้ๆท่านเดินไปเราก็คิดไปทางปฏิบัติภาวนาจะทำอย่างไรท่านรู้วาระในจิตเราอีกก็สอนอีกปฏิบัติตรงนี้นะที่จะพ้นทุกข์ที่จะเห็นธรรมให้รักษาจิตของตนอย่างนี้ทำอย่างนี้เมื่อเราทำไปแล้วเป็นยังไงผลแห่งการปฏิบัติก็เกิดขึ้นดินะที่เราเห็นว่าเรานั่งสมาธิบางองค์บางท่านหรือนักปฏิบัติอาจจะเกิดปีติเก
ิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจกายเบาจิตเบาปิติเกิดขึ้นมาสุขเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมด้วยจิตของเราถ้ามันคิดฟุ้งซ่านมีตัวเรามีของของเรามันก็เป็นอยู่อย่างนี้มาแล้วตลอดเราได้มีตาที่ได้เห็นรูปมีหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นนิ้วสัมผัสรสกายถูกต้องปฐพารู้ธรรมลมด้วยใจกันมามากทั้งสิ่งที่เราชอบใจและสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั่นเป็นอย่างไรบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์มีความสุขมีความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นเวทนาเห็นไหมแต่จิตก็ไปยึดเอากายรูปนี้ก็เป็นเราเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็เป็นเราการรับรู้รสอาหารวันนี้เรารับประทานอาหารแล้วรสเปรี้ยวรสหวานรสมันเค็มความรู้สึกอย่างนั้นเป็นเราแต่เราเคยคิดไหมว่าความรู้สึกที่เป็นเราอยู่ที่ไหนรู้สึกแล้วเราเก็บเอาไว้ได้ไหมหรือมันดับไปแล้วมันมีตัวตนเป็นก้อนไหมมันใช่เราไหมถ้าลึกซึ้งไปเนี่ยนะไปถึงเรื่องของความหลงก็ดีอวิชชามันใช่เราไหมอวิชชาคนนี้มีอวิชชาเราจะว่าคนนี้เป็นคนหลงคนนั้นเป็นคนรู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในจิตในจิตนั้นจิตคนนั้นคนนี้มันใช่ของคนนั้นคนนี้ไหมแล้วอวิชชาเนี่ยมันเป็นก้อนเลยเหรอมันอยู่ตลอดไปเลยเหรอถ้ามาคิดว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายอวิชชานั้นก็มีความเป็นมาว่าเมื่อมีสังขารก็มีอวิชชาขึ้นมามีความหลงก็มีความปรุงแต่งชนิดที่เป็นตัวตนมีวิญญาณมีนามรูปชนิดที่เป็นตัวตนขึ้นมาได้มีอุปทานมีเรามีเขานั่นแหละนั่นให้เราสังเกตเมื่อจิตเรารับรู้อารมณ์ขึ้นมาตัวตนก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราสร้างความรู้สร้างปัญญาเดินในศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงล่ะตัวตนมันก็ดับทันทีเห็นไหมให้เรารู้ทันมันก็ดับแต่รู้ไม่ทันมันก็เกิดมีเราเกิดมีของเราถ้ารู้ทันก็เกิดดับไปปัญญาเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นพุทธะที่เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความเกิดขึ้นทีละน้อยนั่นแหละมันเกิดบ่อยๆขึ้นมาใจมันก็ว่างมันสงบขึ้นมาก็จะเข้าใจเนื้อจะเห็นแล้วว่าจะเวทนานี้เมื่อก่อนยึดว่ามันเป็นเราอันนี้มันไม่ใช่เราซะแล้วมันเกิดดับเรายึดถึงสังขารในจิตที่ปรุงแต่งไปจิตที่ยินดีพอใจไม่พอใจจิตมีราคะโทสะโมหะจิตที่มีความปรุงแต่งทั้งหลายหรือจิตผ่องใสก็ตามเนี่ยเอ้าเราก็เป็นว่าเป็นเราจิตของเราแต่ถ้าเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วก็สักแต่ว่าอีกสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าจิตอีกมันแยกออกมาได้จิตสักแต่ว่าจิตอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์นะมันแยกกันมาเหมือนน้ำกับน้ำมันมันแยกจากกันที่เรายังแยกไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังสติสมาธิปัญญาเรายังไม่พอเรามาสมาทานศีลแล้วศีล8ศีล5ศีล8ละเราสำรวมกายวาจาแล้วแต่เหลือใจมันยังปรุงแต่งมันยังคิดไปไม่หยุดเมื่อคิดไปไม่หยุดนั่นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาสิเห็นไหมนี่ต้องมาฝึกใจกันอย่างนี้ให้เกิดประโยชน์ถ้าใจมีปัญญามันเห็นว่าใจหรือว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เข้ามาในหลักปฏิบัติแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ไม่ได้สอนอะไรเรื่องสติปัฏฐานสูตรนะอันนี้เป็นกายเวทนาจิตธรรมทำไมมาแยกแยะหรอกลงมือปฏิบัติเลยไม่ต้องไปรู้ตำรามากให้ปิดตำราปิดสมุดปิดหนังสือเราเผลอๆขึ้นมามันก็จะไปแง้มดูอีกแล้วทำไมมันหลงทางมันมืดมองหาทางไม่เจอเหมือนมันลกชาร์จขึ้นมาเราไปในป่านะทางมันลกมันทึบไปหาทางออกไม่เจอเพราะอะไรเพราะตัวสติปัญญาไม่มีไงตัวสติสมาธิมันถอยมาแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการว่าเราเจริญสติให้มากขึ้นอีก
เราต้องเดินจงกรมเราต้องนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาใจของเรามันมีความสงบระงับขึ้นมาให้ได้ใจเมื่อใจสว่างสวยสงบมาแล้วกายเบาจิตเบามันก็เข้าใจในทางความสงสัยมันก็น้อยลงน้อยลงไปเองน่ะทีแรกเลยปฏิบัติไปสงสัยไปมันวุ่นวายซะเหลือเกินในใจอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมะแต่มันคิดไม่หยุดมันสงสัยไม่หยุดนี่นักปฏิบัติต้องการความดีมันก็มาเจอกับเจ้าด่านแห่งความสงสัยอันเป็นนิสัยเดิมนี่แหละหลวงปู่ก็พยายามประคับประคองเทศสอนให้เข้าใจถึงความสงสัยมันเป็นธรรมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมันไม่ใช่เป็นความสงสัยของใครนะมันเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปความยินดีตัวราคะโทสะโมหะก็เป็นธรรมะฝ่ายบาปถึงจะไม่มีโลภะโทสะโมหะก็เป็นฝ่ายบุญนั่นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เกิดดับทั้งนั้นเลยเห็นไหมธรรมสักแต่ว่าธรรมกายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเรามาเห็นอย่างนี้แจ้งชัดการเห็นเนี่ยมันไม่ได้ต้องเห็นมากเห็นน้อยๆแต่เห็นชัดแจ้งมันก็เห็นธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะเห็นนั่นมันก็ต้องปฏิบัติก่อนเนาะเหมือนพวกเราจะทำสวนทำไร่ทำนากว่าที่จะได้ข้าวออกมาจะมาหุงมารับประทานก็ต้องใช้เวลาดังนั้นแหละไม่ว่าวิชาการใดๆการปฏิบัติก็เราต้องอดทนไว้เมื่อเราเนี่ยมาถึงขณะนี้เราเริ่มมีศรัทธาจากที่ไม่มีศรัทธาเริ่มมีศรัทธาขึ้นมาในพุทธศาสนาคราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเข้ามาปฏิบัติเราเข้ามาวัดหลวงพ่อพงแล้วกลับไปบ้านยังมีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่แม่บ้านพ่อบ้านอาจจะถามเอามาปฏิบัติธรรมตั้ง7วันทำไมยังโกรธอยู่ล่ะเป็นคำถามที่นักปฏิบัติเจอกันบ่อยๆไม่ใช่ว่าเรามาเข้าวัดเพียงครั้งเดียวนั้นเราจะละได้เลยแต่สามารถละได้ไหมสามารถละได้นะถ้าบารมีเราทำมาเต็มแล้วฟังธรรมครั้งเดียวในสมัยพุทธกาลก็เข้าใจได้แล้วเราฟังธรรมจากหลวงปู่ครั้งเดียวเราก็จะเข้าใจชัดแจ้งได้เข้าใจชัดแจ้งทีละน้อยแหละความสงสัยมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดแล้วศีลสมาธิตัวปัญญามันก็รวมกันเข้ามาสิเอากายเบาจิตเบาแล้วความสงสัยมันก็หายไปเองจิตก็มุ่งมั่นขึ้นมามุ่งมั่นขึ้นมาแล้วปฏิบัติไปก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาอีกเมื่อกายเบาจิตเบาเห็นร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุตามธรรมชาติแตกสลายไปเอาละคำเทศของหลวงปู่มาชัดแจ้งในใจแล้วนี่เองตรงนี้ที่ท่านสอนธรรมะให้เราเห็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ให้คนที่ปฏิบัติไปสงสัยไปท่านบอกว่าปฏิบัติกันไม่หยุดล่ะทุกท่านก็สามารถเห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าไปน้อยเนื้อเราก็จะไปตามใจว่าเรายังไม่สงบเรายังวุ่นวายเรายังสงสัยเรายังเป็นคนขี้โกรธเราเป็นคนมียังกลัวอยู่ให้ฝึกเถอะวันหนึ่งเราก็จะข้ามมันไปได้นะข้ามมันไปได้ไม่ต้องไปกลัวแบบที่เราเคยเป็นมาจะไม่โกรธไม่เกลียดชนิดที่เกิดความจองล้างจองผ่านเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทแล้วนะเพราะพระโสดาบันนั้นท่านมีความโกรธก็ยังมีอยู่แต่ท่านไม่พยาบาทปองร้ายละเพราะเห็นว่าภพชาติมันจะเกิดขึ้นมามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงสติท่านก็จะทันนะปัญญาท่านก็จะเกิดขึ้นมานั้นยังโกรธอยู่แต่ว่าให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำทั้งหลายจะเป็นรูปก็ตามนามก็ตามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องมารักษาใจฝึกใจธรรมะเปิดเผยอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านจะมาบังเกิดขึ้นก็ตามไม่มาบังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุที่เป็นอยู่ที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยมีความตั้งอยู่เป็นไงกฎแห่งธรรมดาอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้
ราะฉะนั้นถ้าพวกเรานี่มาเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในธรรมะนั่นเองนะพวกเราก็มีโอกาสที่มาฝึกหัดปฏิบัติมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่องค์ที่สำคัญของคณะศิษย์นี่แหละแล้วเราเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปทั้งปีนี้ที่เรามารวมกันหรือปีหน้าอีกก็ตามหรือหลายปีที่เราปฏิบัติเราฝากตัวมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ละเราก็พยายามเลยพยายามปฏิบัติทั้งใครเราดูกายดูใจนี่แหละกายใจนี้นะที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยตัวเราของเราเนี่ยเมื่อเรานั่งเนี่ยนานๆเขาก็เกิดเวทนาแล้วเจ็บปวดแล้วพอมันนั่งนานเรานั่งสมาธิเกินมาชั่วโมงนึงฟังธรรมมาก็เกือบชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยก็เกิดทุกขเวทนาก็ดูเมื่อก่อนนี้ทุกขเวทนามีไหมก็ไม่เห็นมีเลยนะทุกขเวทนาก็ไม่มีแล้วตอนนี้นั่งไปก็เกิดขึ้นมาละแล้วก็มีความรู้สึกขึ้นมาแล้วความรู้สึกนี้มันจะอยู่ตลอดไหมมันดับไปแต่ว่าทำไมว่าเป็นเวทนาเราเป็นเวทนาของเราล่ะนี่ปัญญาไม่เกิดอย่างนี้แหละเราก็ต้องมาทำใจให้สงบสิโดยการทำกรรมฐานกรรมฐานก็คือเป็นสิ่งที่เราเป็นงานการนั่นเองที่จะทำให้ใจสงบพุทโธธัมโมสังโฆการยืนเดินนั่งนอนก็มีสติการเข้ามาในศาลาเราก็กราบจะออกจากศาลาไปเราก็กราบคือฝึกสติเมื่อฝึกสติได้ดีต่อเนื่องได้ดีแล้วเป็นยังไงเราจะเริ่มเห็นบางทีเราขยับมือไปอ้ามันใช่เราหรือเปล่าขยับเท้าเอ๊ะมันไม่ใช่เราเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งมองเห็นอีกอย่างหนึ่งนะมองเห็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับพระที่ท่านมองนะแล้วครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องปู่เห็นไหมเห็นพระไปบิณฑบาตข้างหน้าก็เห็นเป็นโครงกระดูกเดินไปเป็นผีเดินไปอย่างนี้เนี่ยท่านก็มองเห็นนี่หมายถึงมีกำลังของสมาธิไอ้เราก็พิจารณายังไม่เห็นเนาะแต่ท่านบอกอย่างนั้นก็พยายามทำพยายามทำวันหนึ่งเราก็จะค่อยรู้ค่อยๆเห็นไปมันนั่งกันอยู่นี่บางทีท่านอบรมพระนะร่างกายเนี่ยนะสวยงามไหมเอาลอกหนังกันมาดิพระบทใหม่เข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติท่านสอนเลยลอกหนังออกมาที่เกศาโรมานะคะท่านตาตะโจเนี่ยลอกเนื้อลอกหนังออกมาแล้วมันจะแดงนะภาษาอีสานตอนนั้นท่านพูดเหมือนกันนะอาตมาเอาแค่คำเนี้ยมันแดงครึ่งลึ่งแปลว่าอะไรโยมแดงครึ่งลึ่งหรือเปล่ามันแดงแจ๋ไหมใช่ไหมคำว่าครึ่งลึ่งเนี่ยมันแดงมากๆหรือเปล่ามันแดงอะไรอย่างนี้ท่านบอกลอกเนื้อลอกหนังมันนั้นมันแดงนะท่านบอกมันก็จะเหม็นคาวตัวเองเราก็ยังลอกไปมันก็ไม่เห็นสักทีนะมันไม่ถึงอะหลอกเหมือนกันแต่มันยังไม่เห็นแดงเลยมันยังเป็นตัวเราอยู่ยังเป็นของเราอยู่ก็ทำไปอีกเมื่อเรามีสมาธิในคราวนี้เอาละเริ่มมีสมาธิขึ้นมาจากเด็กน้อยขึ้นมาคราวนี้เราก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมาได้โอ้มันไม่งามจริงๆเนาะพอเห็นไม่งามนี่ใจมันก็งามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นเนาะแล้วผ่องใสขึ้นงามขึ้นดีขึ้นมาเอ้าพอสงบขึ้นมาเห็นกายเป็นธาตุขึ้นมาอีกแล้วธาตุแตกสลายไปแล้วโอ้ที่ได้ฟังว่าสภาวะธรรมมันเกิดอย่างนี้นะเห็นในใจเรามันแตกสลายไปมันเกิดความว่างขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันก็ชัดเข้ามาในใจของเราเรื่อยๆน่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงโยมความเพียรมาเองนะความขี้เกียจแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหายไปเลยมันไม่มีตื่นตั้งแต่เช้าขึ้นมารู้ลมหายใจเข้าออกเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติทั้งวันนะทำอยู่อย่างนั้นทั้งวันเบื่อหน่ายไหมไม่มีคำว่าเบื่อไม่มีคำว่าหน่ายเลยมันภาวนาเนี่ยจิตใจมันยามสงบเนี่ยยามมีปัญญามันเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่สงบแล้วอดทนก่อนเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วมันเหมือนกับจี้ไปจี้ไปจี้ไปแล้วนะสติมันหมุนมันหมุนมันหมุนน่ะเห็นแล้วพอเห็นกายนี้ไม่ใช่เรามันว่างขึ้นมาเอามันว่างขึ้นมาอย่างนี้โอ้มันเห็นชัดแล้วมันก็มันเพียงเข้าไปเลยมาเพียงเข้าไปวันหนึ่งมันชัดแจ้งเข้าไปเลยเนี่ยไม่สงสัยแล้วเนี่ยมันจะไม่สงสัยละนี่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมมาแล้วมาบอกแล้วมันชัดแจ้งอย่างนั้นจริงๆนี่มันเกิดขึ้นได้จากหลักการปฏิบัติต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ก็ตามก็มีรากที่เข้มแข็งแรงของวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปลูกฝังเอาไว้นั่นแหละนะในเรื่องของพระวินัยในเรื่องของศีลในเรื่องของวัดนั้นส่งผลให้จิตของเรานั้นมันมีกำลังเจริญก้าวหน้ามาในธรรมะตามระดับเป็นเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมะคงมีกฎกติกา
ซึ่งหลวงปู่ก็จะสอนอยู่เสมอต้องมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันตามหลักของอาวุโสอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักที่รับการถ่ายทอดมาจนคณะสงฆ์วัดหนองกวาปงและสาขาก็มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นปัจจุบันนี้นั่นธรรมะที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติก็คือให้มีหลักของทานศีลภาวนากันเอาไว้ให้มากมีสติสำรวมระวังกายวาจาวันหนึ่งนั่นแหละเราจะเห็นชัดขึ้นมาแล้วใจจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ก็จะปล่อยวางขึ้นมาได้เกิดธรรมะในใจขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตัวการทุกท่านเจริญพร